รอบนั้นนะพวกเราเออพวกมันก็ได้ถึงผมอ่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะพบกับช่อง MacGyver Channel วันนี้เราจะมาทำอะไรกันครับ MacGyver หมูกรอบหมูกรอบโดยใช้หมู3ชั้น1กิโลเดี๋ยวเรามาลองทำกันว่าจะทำข้าวหมูกรอบได้กี่จานเริ่มแรกเอาหมูกรอบนะคะล้างในน้ำแค่ครึ่งช้อนพอครึ่งช้อนพอโอเคครึ่งช้อนใส่ไปเอาหมูไปล้างหลังจากนั้นเดี๋ยวเราจะเอาไปต้มในน้ำเดือดพักให้เย็นแล้วต่อไปนี้จะเป็นขั้นตอนของการจิ้มจิ้มเพราะอะไรครับจิ้มเพื่อเวลาทอดมันจะได้กรอบเนาะน้ำมันมันก็จะเข้าถึงหนังที่จิ้มเป็นแบบไอ้ที่จิ้มข้าวโพดเนาะอันที่จิ้มแบบหนังหมูเลยไม่มีจิ้มอย่างนี้นะคะจิ้มจิ้มข้าวโพดอ่ะน้องแม็กจิ้มนี่อันนี้จับจิ้มหลังจากนั้นเราจะทำการทาเกลือก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวอันนี้ถ้าตากแดดก็ต้องตากแดดประมาณ 2-3 ชั่วโมงแต่เราจะลดเวลาโดยการใช้หม้ออบลมร้อนนะคะแม็กกาเวอร์ชื่อมาเดี๋ยวเราเอาไปเข้าหม้ออบลมร้อนกันนะคะใช่ไว้สักแค่ครึ่งชั่วโมงพอ20นาทีก่อนถือจานเดี๋ยวร้อนอ่ะแม็กถือไปเลยได้แล้วเรามาถึงที่ทอดกันแล้วค่ะต่อไปจะเป็นการทอดหมูกรอบใช่ไหมใช่เริ่มแรกเลยก็ตั้งกระทะให้ร้อนให้ท่วมเดี๋ยวเราใช้ตัวตะแกรงเป็นที่นอนเฮ้น้ำมันเริ่มร้อนแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะเอาหมูคว่ำน้องแม็กเอาตะแกรงมาเนาะเดี๋ยวเราจะคว่ำเอาหนังหมูลงได้แล้วโบบะเสียงแตกว้าวแล้วไหนมาพี่น้องเนื่องจากลงชิ้นใหญ่แล้วน้ำมันกระเด็นนะคะเนื่องจากหนังเนาะเราก็เลยหั่นเป็นชิ้นอันนี้ทอดเอาใช่อะแม็กอาวุธเร็วโลกโย่
เดี๋ยวน้องแม็กจะเริ่มสาธิตการทำน้ำราดหมูกรอบแสนอร่อยส่วนผสมก็จะมีนี่อะไรกระเทียมกระเทียมมันนี่แม่เอามาแค่5กีบเพราะเราใช้กีบใหญ่มากรากผักชี3ต้นรากผักชี3ต้นหั่นแล้วผงพะโล้3ช้อนสีแดงผสมอาหารอิ๊วขาว3อิ๊วขาวช้อนโต๊ะ3ช้อนโต๊ะน้ำตาล2ถึง3ช้อนโต๊ะน้ำมันพืชเอาไว้ผัดไว้ผัด2ช้อนโต๊ะแล้วก็น้ำพริกเผาน้ำพริกเผาน้ำพริกเผาเดี๋ยวนี้เขามีเป็นแบบซองนะคะที่แค่ซองละ7บาทใช่ตราไม่ปนอมเลยโอ้ยมีซอสมีเอฟเฟคนิดนึงอ่ะมีเอฟเฟคก่อนส่วนอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวโพดอย่างละ1ช้อนโต๊ะเดี๋ยวน้องแม็กจะเริ่มตำแล้วใช่ไหมครับเออนี่เป็นครั้งแรกเลยที่ผมได้ตำพวกเนี้ยเริ่มแรกเลยตำแล้วไม่เคยตำมาก่อนลืมไปอันสุดท้ายมีน้ำซุปด้วยเนาะใช้2ถ้วยใหญ่แต่เราใส่ในหม้อนี้มาเลยเพราะเราที่ไม่พออ่ะแม็กตำอยู่นะท่านผู้ชมค่ะเมื่อกี้รากผักชีกับกระเทียมที่น้องแม็กตำนะคะก็จะได้ประมาณ1ช้อนโต๊ะเออเอาไฟไม่ตั้งไฟละน้องแม็กใส่น้ำมันอันนี้2ช้อนโต๊ะใส่กระเทียมกับรากผักชีลงไปผัดให้หอมหลังจากนั้นผงพะโล้3ช้อนชาน้องแม็กหยิบน้ำตาลให้แม่ทีครับน้องแม็กใส่เลยเราเพิ่มไฟเติมน้ำซุปครับน้องแม็กเดินไปหยิบน้ำซุปให้หน่อยครับนี่ต้มอันนี้ผ่านการอะไรมาบ้างเป็นน้ำต้มซุปกระดูกหมูหรือจะเอาเป็นน้ำซุปที่ใช้ผงปรุงน้ำซุปสักหนึ่งช้อนโต๊ะนะคะละลายกับน้ำเราเทไปแต่ว่าเหลือนิดนึงเอาไว้ละลายแป้งใส่สีผสมอาหารสิช้อนค่ะเทเลยอันนี้มันก็จะไม่ค่อยขามันให้ออกแดงนิดนึงหรือถ้าใครไม่ชอบก็ไม่ต้องใส่อันนี้เป็นได้ทั้งน้ำราดหมูกรอบแล้วก็น้ำราดหมูแดงนะคะอันนี้เป็นแป้งมันสำปะหลังกับแป้งข้าวโพดอย่างละหนึ่งช้อนโต๊ะเราตวงมาแล้วเดี๋ยวแม็กคนครับเดี๋ยวแม่คนน้ำพริกเผา1ช้อนน้ำพริกเผาคืออันนี้สามารถไปทำกับข้าวได้สามารถไปคุกกับข้าวเลยนะคุกกับข้าวก็ได้ทานขนมปังก็ได้อ่ะแม็กค่อยๆเทค่อยๆเทใส่เฮียหน่อยแป้งชิมหมูอ่ะยังไงอร่อยมากแล้วพบกันใหม่รอบหน้าเดี๋ยวจะคำนวณสูตรต้นทุนให้เนาะอยู่ในท้ายคลิปนะคะพร้อมน้ำราดน้ำจิ้มอันนี้น้ำราดทุกผิดเนาะเดี๋ยวมีน้ำจิ้มให้ท้ายคลิปนะคะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าอย่าลืมเลยครับกดไลค์กดแชร์กดซับสไครบ์แล้วพบกันใหม่บ๊ายบายบ๊ายบาย